สวัสดีค่ะพบกับเจฟแพลวแดรี่กันอีกแล้วนะคะวันนี้เจฟก็จะมาเหมือนประมาณว่ามารีวิวให้ดูว่าไปต่างจังหวัดเนี่ยเจฟพกอะไรไปบ้างนะคะก็นี่นะก็จะเป็นกระเป๋าสำหรับพกพาในการเดินทางไปสำหรับการเดินทางไปประชุมหรือไปอบรมหรือไปต่างจังหวัดของเจฟนะคะนี่เจฟยังไม่ได้แกะนะเดี๋ยวจะมาแกะให้ดูพร้อมๆกันนะคะไม่รู้ว่ามีคนอยากดูหรือเปล่าก็ไม่เป็นไรก็เราก็เปิดให้ดูนะก็นี่จะเป็นกระเป๋าที่เจ็บซื้อมาในห้องเครื่องพีเครื่องสำอางนะคะนี้ร้อยกว่าบาทมั้ง129 บาทเจ็บซื้อมามันก็เป็น2ชั้นอย่างนี้นะเดี๋ยวเราเปิดดูกันเลยดีกว่านี่เคลอะมากเคลอะจริงๆลักษณะกระเป๋าก็จะเป็นชิดอย่างนี้นะคะเปิดออกมานี่จะพึ่งยังไม่ได้แกะอะไรออกเลยนะก็เตรียมไปอย่างนี้นะคะช่องนี้ก็จะเป็นช่องที่เอาไว้ใส่พวกแป้งพวกครีมกันดงกันแดดอะไรเงี้ยเขาจะมีช่องให้ดีมากนะตัวนี้นะเนี่ยอันนี้เจ๊ก็จะพกรองพื้นไปรองพื้นที่เจ๊พกของ New Balance ไปที่จริงตอนแรกกะจะใช้เป็นคุชชั่นแหละก็หาคุชชั่นไม่เจอก็จะเป็นพกแบบ New Balance แบบหลอดอย่างนี้ไปนะคะอีกตัวนึงก็จะเป็นตัวนี้คือเป็นแป้งพับอันนี้เป็นแป้งพับของ Angelic มั้งเจ๊ก็พกไปด้วยนะคะ Angelic ก็จะใส่ช่องนี้ลิปสติกก็จะใส่ประมาณช่องนี้ช่องเดียวนะคะก็พวกของพิโกะไปตัวนี้นะคะโอเคก็ดีพิโกะก็ดีเหมือนกันนะแล้วก็อีกตัวหนึ่งที่ในช่องนี้ที่พกไปก็คือตัวนี้เลยนะคะ ELF นะเป็นตัวไฮไลท์ด้วยเป็นบัสด้วยในตัวก็พก ELF ไปก็คุ้มมากนะอีกตัวหนึ่งที่อยู่ในช่องนี้ก็จะเป็นของสลีกมั้งเอาไว้คอนทัวร์หน้านะคะเป็นคอนทัวร์แล้วก็เป็นไฮไลท์หน้าไปด้วยในตัวนะซึ่งช่องเนี้ยของเขานะคะค่อนข้างที่จะแบบกว้างแล้วก็มีช่องให้ใส่ค่อนข้างที่เยอะนะนี่นะแต่เจ็บใส่ไม่เยอะเพราะว่าเจ็บไปแค่วัน2วันเองเจ็บก็ใส่อะไรไม่ค่อยเยอะนะนี่นะก็จะมีแอบลงเหลือตัวนี้ลืมให้ดูตัวนี้ก็จะเป็นที่ทาตาคือ Wet and Wild นะพกตัวนี้ไปเพราะว่าสีอย่างเงี้ยแต่งได้ทุกโทนสีนะสามารถแบบเอาไปแล้วแบบคุ้มนะคะก็ไปแต่งในลุคไปประชุมยังไหวนะคะอีกช่องนึงมันจะมี2ช่องเนาะอีกช่องนึงก็จะเป็นช่องที่จะใส่แปรงแล้วก็ใส่จิปาถะของเจ๊บนะนี่นะก็จะใส่อย่างนี้ไปมันโอเคอะเนื้อผ้าเนื้ออะไรมันกันน้ำได้ด้วยนะมันเป็นผ้ามันเป็นพลาสติกมันเป็นไม่ใช่พลาสติกสิมันเป็นเขาเรียกอะไรกระเป๋าที่มันกันน้ำได้อะมันโอเคอะช่องนี้เจ๊บก็จะใส่แปรงก็จะเอาไปมิกกี้แปรงนะคะก็จะมีแปรงแต่งตาก็ใช้แปรงของนี่แหละของเน็กเก็ตที่แถมมากับพาเลตของสโมกนะคะเป็นหัวแปรงหัวหนึ่งแล้วก็หัวคุ้มหัวหนึ่งนะแล้วก็แปรงอันนี้ไว้ปัดแก้มของเดลเทคนิคนะอันนี้ก็จะเป็นคอนทัวร์แล้วก็อีกตัวนึงก็จะเป็นแปรงไว้สำหรับรองพื้นนะคะเจ็บไม่เอาไปเยอะจะเอาไปแค่4แปรงเองก็ไม่ได้เยอะมากมายนะคะก็เขาจะมีช่องให้ใส่อย่างเงี้ยเสร็จแล้วก็จะมีแบบองค์กันอย่างเงี้ยกันฝุ่นกันอะไรของเขามานะคะตัวนี้นะเสร็จแล้วอีกช่องนึงของเขาก็จะเป็นช่องที่เป็นตะข่ายอย่างนี้นะเจ็บก็จะใส่พวกที่มันเป็นเดี๋ยวให้ดูเก็บก็จะพกสำหรับครีมที่มันเป็นซองๆอย่างเงี้ยซองๆที่มันเป็นไม่ต้องพกพาขวดใหญ่นะคะเจ็บก็จะใช้ทั้งกลางวันและกลางคืนเดินไปด้วยในตัวนะดีมากถ้าเกิดใครซื้อซองแบบเพชรเตอร์มาอย่างเงี้ยอย่าไปทิ้งนะเก็บไว้แล้วก็ไปต่างจังหวัดได้ด้วยนะคะก็จะมีตัวนี้มาสคาร่าที่พกพาเล็กๆนะคะของเอสเต้นะอันเล็กมากพกพาได้ดีนะคะแล้วก็จะมีตลับใส่คอนแทคเลนส์ตัวนี้จำเป็นมากเพราะเราต้องถอดคอนแทคเลนส์แล้วก็ล้างคอนแทคเลนส์บ่อยๆนะอีกตัวนึงก็จะเป็นนี่เลยคอนซีลเลอร์อันนี้ก็จะพกไปด้วยก็คือของ Maybelline Instant Age Rewind นะตัวนี้ก็พกไปที่ขาดไม่ได้เพราะคิ้วคือมงกุฎของใบหน้าของเราก็คือต้องพกดินสอเขียนคิ้วไปด้วยนี่ของ Meriska นะคะเล็กมากแล้วก็อีกตัวนึงก็คือ Liner ของ Mittin Maximac นะคะตัวนี้พกไปอันนี้ก็จะเป็นเทสเตอร์ที่เจ็บต้องพกไปนะคะเนี่ยมันก็คือมันโอเคมากกระเป๋าใบหนึ่งเนี่ยสามารถมันไม่ได้กันเขาเรียกอะไรมันไม่ได้แบบเยอะจุมันไม่ได้กินพื้นที่ของกระเป๋าที่เราแบกไปเยอะนะคือมันเล็กมากอ่ะเราสามารถเอาใส่ในกระเป๋าถือของเราก็ยังได้นะจุได้เยอะจริงๆนะคะก็เนี่ยเป็นเนื้ออย่างเงี้ยเนี่ยมันสามารถเห็นไหมความถ่างของมันได้เยอะอยู่เหมือนกันนะคะก็ซิปมันรูดได้ง่ายแล้วก็โอเคเลยแหละซึ่งราคามันแค่129 บาทเจ๊บคิดว่าค่อนข้างจะถูกแล้วก็คุ้มนะแต่มันไม่มียี่ห้อนะเจ๊บไม่ได้ดูว่ามันยี่ห้ออะไรเจ๊บพีมาจากห้องเครื่องสำอางนะคะโอเคคลิปนี้มาแชร์เรื่องกระเป๋าที่เจ๊บเอาไปเวลาไปประชุมนะคะเก็บกระเป๋าใส่เครื่องสำอางไปยังไงให้มันคุ้มนะคะก็
หวังว่าคงจะเป็นประโยชน์สำหรับน้องทุกคนหรือว่าใครจะไปประชุมแล้วก็ยังหากระเป๋าดีๆไม่ได้นะคะลองดูนะคะว่าตอนนี้เขายังมีขายอยู่หรือเปล่าจะไม่แน่ใจลองเข้าไปดูในห้องเครื่องสำอางนะคะก็โอเคดีเลยนะคะคลิปนี้จะมาแชร์รีวิวแค่นี้นะคะเป็นกำลังใจให้เจ้าทั้งพี่วีดีด้วยนะอย่าลืมกด subscribe ให้เขาด้วยนะคะคลิปนี้ไปละค่ะบ๊ายบาย